แต่แก้ปวดต้องเข้าหลังกูเริ่มร้าวรานอีกแล้วทรมานเดินได้3ก้าวกูปวดหลังแล้วเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube ในเฟรมกันนะคะคลิปในวันนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมากๆเลยนะคะที่จะให้เฟรมไปตึก YG แล้วก็คาเฟ่ของ YG นะคะเฟรมก็แบบว่ารอคอยวันนี้มานานเหมือนกันค่ะทุกคนเราติ่งแล้วเนาะเราเป็นแบบทึกเมย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบเทเชอร์มากวันนี้เราก็จะไปครั่งนะคะทุกคนไปบ้าไปบอจะบ้าบอได้แค่ไหนก็ต้องรอดูเลยนะคะจุดนี้นอกจากตึก YG นะคะอาจจะไปตามรอยเทเชอร์บางที่อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยมีคนส่งโลเคชันมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมนะคะแล้วก็จะมีไปช้อปปิ้งกลุ่มกริบกลุ่มใจก็คือตอนนี้ผล RT-PCR เพิ่งออกเลยนะคะออกตอนเที่ยงอ่ะทุกคนแล้วกว่าเฟรมจะมาโรงแรมอาบน้ำแต่งตัวใหม่เนี่ยก็คือผลออกพอดีเหลือเวลาการเที่ยวในวันแรกนะคะครึ่งวันเดี๋ยวก่อนชุดในวันนี้ก็คือมีความเป็นแบบจิกจีนอ่ะเป็นความจิกจีนเป็นความพุ่งชนคุณพี่ฟิล์มก็มาแบบว่าเป็นธีมเดียวกันโดนบังคับรอติดตามท้ายคลิปนะคะทุกคนว่าเฟรมจะมีของอะไรมาแจกบอกเลยว่าชาวถึงเมจะต้องร้องกรี๊ดจะต้องดีใจจุดนี้ไปค่ะเจอกันจะบอกทุกคนว่าอะไรรู้มะว่าเมื่อกี้มันโล่งมากไม่มีคนอะไรเลยใช่ปะพอลงมาปุ๊บอะเปลี่ยนใหม่หมดคนเยอะมากคนทำงานอะมาพักเที่ยงอะทุกคนมันเป็นเวลาเที่ยงรู้สึกว่าเอ๊ะหรือกูต้องใส่ชุดทำงานนะชุดกูไม่เหมาะสมกับสถานที่นี้หรือเปล่าอายนะใส่ชุดทำงานหมดเลยในซีรีส์อะทุกคนเก็ตฟิลปะคือทุกคนใส่ชุดทำงานอะใช่เราใส่ชุดจะไปเที่ยวอะคนเดือดแล้วอายมากถ่ายถือพี่ว่าเขาได้ป่าววะนี่นางกาจะมาแบบติงเทเซอร์แล้วไม่กว่าฉันจะไปถึงคาเฟ่ตรงนั้นอะฉันผ่านคนทำงานร้อยชีวิตอะที่เขาแบบจริงจังห้อยบัตรมาในซีรีส์อะลงทางอะคนแบบว่าทำงานหมดเลยจริงๆอะคนถือแก้วกาแฟเหมือนแบบในซีรีส์เป๊ะๆเลยเว้ยทุกคนคือสิ่งที่ได้จากการแต่งชุดนี้คืออะไรรู้ป่ะผู้ชายมองจ้ากับเกาหลีเขามินิมอลมินิใจวันนี้ก็มาลุคแบบไม่ได้เวอร์คืออยากจะบอกว่าเจอคนหล่อเยอะมากนะคะภายใต้แมสนะทุกคนไม่ได้แบบว่าเห็นเขาถอดหน้าคือเห็นแค่ดวงตาส่วนสูงการแต่งตัวการเซ็ตผมมันแบบอุ้ยอย่างเงี้ยนี่นางรถไฟยังเจอนะคะฝั่งตรงข้ามยังเยื้องนะคะทุกคนซึ่งแบบบายไดเวอร์ต่อไปของกินชินชอนไม่รู้เฮ้ยถอดมาจะหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ตอนเนี้ยใส่แมสแล้วหล่อมากออก8ดูง่ายๆมากๆเลยจุดนี้แต่ก็เดินกันเข่าหลุดนะที่เนี้ยโอเคตอนนี้นะคะเราออกมาจากสถานีเฮ้ยไม่เดินทางซ้ายออกมาจากสถานีครับจองทางออกที่8นะคะทุกคนแล้วมันต้องเดินไปยังไงล่ะพี่มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะพี่ใช่เดินไปนิดนึงก็คือตึก YG กับว่าคาเฟ่นะคะแดดแรงก็จริงคิดกันแดดก็ไม่มีแดดแรงแต่ว่านี่เว้ยอากาศเย็นลมเย็นเนี่ยเดินมาเนี่ยฟิลไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเด้ออุ้ยตรงนั้นเป็นแบบว่าสะพานอะแดดแรงมากดูตามในเวิร์ลแมปนะคะทุกคนเดินมาจากสถานีครับจองคือไกลอยู่นะเนี่ยในแอปมันบอก10นาทีแต่เธอเดินประดุจ20นาทีเธอต้องเดินจ้ำที่เงี้ยวเท่าหลังกูเริ่มร้าวรานอีกแล้วอ๋ออันนี้คือ YGX Academy อันนี้มันที่เรียนเต้นปะอู้อู้อู้ตอนนี้ทุกคนที่เดินสวนอะต้องรู้แล้วนะจะไปไหนเห็นแต่งตัวขนาดนี้สีสไตล์การแต่งตัวเซตนี้คือพนักงาน YG นี่ทุกคนนี่ไงวันเกิดโยชิที่ผ่านมานะคะวันที่15แต่วันนี้ที่เรามาคือวันที่16จ้าเท่อะอุ๊ยแต่ละคนคือแบบวิมลุกเราได้แล้วเนี่ยดำๆอะทุกคนคือดูมีสไตล์มากจะแต่งเป็นแนวแบบขาวดำแบบได้เวอร์นี่รปภด้านในยังหล่อเนี่ยเป็นรปภที่นั่นน่ะมึงแต่ว่าเหงามากคือมันเก่าแล้วแหละแต่เราเพิ่งมาไงแล้วเราก็อยู่ตรงนี้จ้ะคาเฟ่พีดีแต่งเพลงกำลังเดินเข้าตึกโอยเพลงตอนนี้สภาพเราเหมือนแบบวันทำน้ำมงโงะแต่พนักงานเขาจะไปแบบที่ออกมาทำงานยังไงคะเนี่ยถึงได้เข้าไปด้านใน
ยรวมก็คือร้านเงียบเหงามากนะคะทุกคนคือไม่ได้มีคนเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยโอ้ยที่นี่ก็คือคนเยอะไปแล้วเนาะเนี่ยพนักงาน YG คือเลิศนะแต่งตัวแบบเท่ๆทุกคนเลยอะเรานั่งชั้น2นะคะทุกคนซึ่งแบบไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่มีใครทั้งนั้นแหละดูรอพออย่างเดียวรปภก็รอแล้วนะจ้าพี่ซี่พี่สิ่งที่น้องสั่งไปคือน้องก็ไม่รู้ว่าแบบว่าน้องมองไม่เห็นว่ามันมีเมนูอย่างนี้อยู่อะตอนแรกทุกคนบอกว่าหวังว่าให้เฟรมเนี่ยเผื่อจะได้เจอใครเงียบเฉียบมิลลิเมตรมีแต่พนักงานห้องนั้นนะคะทุกคนที่เดินเข้าออกตึกอยู่นะตอนนี้เพราะเป็นเวลาแบบว่าพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่เป็นไรอิสระซึมซับบรรยากาศอยู่เนาะแต่รปภก็หน้าตาดีนะแต่เข่งนะแบบเดินมาแบบว่าเงียบเดินเข้ามาครับเงียบเดินเข้ามาครับตรงนี้ไม่ได้เด้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแฟนกลับมายืนถ่ายอ่ะมันก็จะขวางทางเขาอ่ะเนาะเดี๋ยวจะทำการถ่ายรูปนะคะรักแร้เปียกมากเลยตะการเปียกเลยมาจะไม่รู้น้ำเชื่อน้ำเชื่อเบื่อจริงต้องได้น้ำที่ดีกว่าตลอดฉันสั่งอะไรไปอร่อยไหมของพี่อ่ะไม่อร่อยอ่ะตัดเลี่ยนไงน้ำชาจะตัดเลี่ยนอ่ะเขาไม่รู้แปลกว่าอะไรวะอร่อยอ่ะอร่อยเหมือนแตงโมอ่ะกินจริงไม่จกตาไม่จริงโจ้เผื่อไว้ใช้ได้เลยอะไรเฮ้ยใครออกมาจะตึกใครก่อนเฮ้ยพนักงานเฮ้ยพนักงานยังดูดีเลยอ่ะอุ้ยพนักงานยังดูดีเลยอ่ะอันนี้เรารีเควสขอเองก็คือเลือกป้ายได้แล้วก็เลือกป้ายได้เลยว่าจะเอาเป็นใครอันนี้เป็นพิสตาชิโอนะคะทุกคนอร่อยไหมอ่ะอันนี้ทิรามิสุนะคะเราให้ติดป้ายเป็นเทรเชอร์อันเนี้ยคืออร่อยปั๊บคิดว่าจะเป็นรสของเซ็งมือสุดท้ายอร่อยเบี้ยวอร่อยเบี้ยวหิววะเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะข้างในมันแบบครีมมี่อ่ะจะกินยังไงให้มันสวยๆวะมันเนื้อนะไม่อร่อยอ่ะอร่อยเหรออร่อยอร่อยอร่อยแบบตะลึงคือนุ่มอ่ะทุกคนตอนแรกดิฉันคิดว่ามันจะแบบแห้งอร่อยมากอุ้ยแต่ของเฟรมเหมาะเลยนะน้ำชาตัดเลี่ยนจริงๆกล้องจะปิดหมดจิ้มเลยคนไหนเลยเอาคนไหนคนไหนจีฮุนคนไหนจีฮุนเอาละคนไหนจีฮุนเอาให้ดุเธอคิดดุว่าคนนี้คนไหนนะให้1คนเลยให้มึงเลือก1คนเอาเร็วๆทำไมคนนี้น่ารักกว่าเอานั่นคือยูฉันชอบเหมือนกันแกรู้ป่ะนี่จีฮุนนะใช่ชอบมากมากสงสัยว่าจะไปปิ้นประดุดเขาเซ็นให้เขาเซ็นสดปะเนี่ยเฮ้ยจับปิดจูจับปิดจูเฮ้ยจับพี่ก่อนจีฮุนเห็นป่ะนี่ยอมซอฟไม่ของใครอ่ะโยชิใส่กี่ข้าวหรือเพราะว่าแปะเฉยๆบ้านเหมือนใช้งานแล้วจริงเลยเนี่ยบางเยดำบ้านจองอูอาคันนี้เขาบอกว่าดูด้วยตาอย่างเดียวพอจ้าถ้าจะซื้อในพนักงานเด้ออย่างนี้อันนี้คือเนี่ยของเทเชอร์หมดเลยนะคะทุกคนอ
ของจีคุณอะเอาไปวางไว้บนเตียงพี่ประดับจริงๆอะน้องเฮ้ยน่ารักมากอะใครจะกล้าใช้เพื่อนดึงออกมาโอ้ยจีคุณหล่อมากไอ้ถุงผ้าเบบี้ห้อยที่ห้อยบัตรเขาใช้ทำอะไรกันนะจะซื้อของฝากนะคะทุกคนคือเราจะคิดว่าเอาตุ๊กตาตัวนี้ของอาซาฮิ1อันเล็กแล้วเนี่ยของเฟรมกับเฟรมเอาตัวนี้ด้านล่างของเฟรมเฟรมจะซื้อแจกแฟนคลับคือตัวนี้แล้วก็มีผ้าปิดตาใครชอบใช้ไหมเออคนละคนให้แจกอันนี้นะคิดว่าน่ารักเลยดิโอ้ so fluffy แล้วตอนนั้นนุ่มป่ะตอนนั้นมันเป็นเหมือนที่ใส่คอเลยใส่แขนไว้ใส่มือหรอใช่ไหมทำอะไรนะไอ้ลองเมาส์เหรอถ้าเราเอาอันใหญ่จะเอากลับยังไงเย้มาแล้วคนเฝ้าตึกเขามองไม่ใช่ช่วยอยู่นะบนสมมติสมมติใส่รอบทำลายมาแล้วมาใส่รอบทำลายมาใส่รอบทำลายโพสโพสอุ้ยรถมารถมาอุ้ยทำไมกันเอาไป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 รถไปแล้วรถไปแล้วรถสไลด์ไม่ทุกคนในตึก YG หันมองเอาอายปะนี่ไงโอเค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 รีบเดินซ้อมเสร็จแม่มารับกลับบ้านปัญหากับหนังก็ผ่านโคเวอร์เป็นศิลปินแต่ว่าไม่เพอร์เฟคคนที่อายน่าจะเป็นพี่ไม่ใช่คนที่โพสหรอกถ้าเทเชอร์โผล่มาจริงๆนี่ไม่กูว่าทั้งตึกอะมองลงมาหมดแล้วล่ะเดินเข้าเดินออกเนี่ยไอ้เจ้านายนี่เห็นกูวีโผล่ตลอดเลย ใช่ไหม เห็นกูโพสอย่างนี้มาประมาณแบบ10รอบแล้วใช่ไหมกูอายนะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเฟรมอะไปส่องกระจกตัวเนี้ยตลอดปรากฏว่าข้างในนั่นแหละดูมานานแล้วไม่ละรออะไรกันน่ะตกแดดตกได้ไหมโอ้ยเมื่อกี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะพี่น้องแดดแรงไม่ได้ทากินไปแดดนี้เลยใช่แล้วอยากจะบอกว่าจะให้ฉันไปเต้นหน้าตึก YG ฉันทำไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะโล่งอ่ะไม่มีคนอ่ะแต่มันมีรปภ.ท่านหนึ่งที่แบบว่าเออก็หน้าตาดีจากนั้นก็เลยไม่กล้าเต้นนะคะทุกคนอยากเต้นอยู่แต่แบบปวดหลังอะตอนเนี้ยเนาะเดี๋ยวไปเรียนเต้นก่อนนะพอดีว่าวันนี้แต่งตัวมาซ้อมเต้นเลยอะก็ไปเขาไล่เลย YGN สภาพตอนนี้คือเราปวดหลังมากนะทุกคนปวดหลังไม่ร้อนเลยนะหมายถึงว่าเหงื่อไม่ออกแต่แดดแรงมากแดดแรงเลยอ่ะแล้วไม่ได้ทาครีมกันแดดอ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเมื่อยมากนะคะระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปที่รถไฟใต้ดินมาเจอที่นั่งนะคะเราเป็นลมๆ มีลมเย็นๆอย่างนี้ขอนั่งเลยแผ่นแปะแก้ปวดต้องเข้าคือตอนแรกคิดว่าจะแปะแผ่นแปะแก้ปวดมาฉันปวดแต่รู้สึกว่าเออโหถ้าแปะนี่แก่นะพี่น้องกลิ่น ทางรถไฟเป็นกลิ่นแบบว่าเป็นยาแบบสมุนไพรอ่ะกลิ่นรักคนแก่โอ้ยอันนี้คือแบบปวดหลังจีนเลยอ่ะโอเคทุกคนหลังจากที่เรานั่งพักกันนะคะเราก็ได้จุดมุ่งหมายไป ไปอีกแล้วตอนแรกเราคิดว่าแม่น้ำหันไกลปะ ก็ไกลอยู่เนาะ ไปมาแล้วไปทุกครั้งเลยไงที่มาแต่ว่าโอเคครั้งนี้ไปอีกก็ได้ เป็นฟีลแบบว่าชิลๆว่าทุกคนแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยไปตามรอยเทเชอร์ได้ด้วยแต่เฟรมไม่แน่ใจคือเฟรมยังตามดูแบบว่าไม่ครบขนาดนั้นนะคะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่ประเทศเกาหลีอะได้รับเมสเซจเตือนมาว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อที่กรุงโซลจำนวน 5,000 คนดิฉันก็ระแวงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่น้ำหันนะคะไม่รู้ว่ามันจะไปขึ้นตรงไหนอะเออต้องลองดูอันนี้บันไดแห่งความสิ้นหวังเดี๋ยวนี้จะมีคุณป้ามาแจกอยู่ไหมว่ามีจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวแดดที่เร็วที่เราเคยมานี่ว่ะอุ้ยมีผ้าห่มมาแบบนี้ไงตรงกลางเลยไงอ
ยมาเลยตรงนี้เลยนะคะคนเยอะอยู่นะแบบมาปุ๊บลงปิกนิกอะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างก็ไม่รู้แต่คือมันแดดแรงแต่ก็มีลมเย็นเนี่ยทุกคนเห็นปะสวยแบบอลืมตาเลยสวยเลยอ่ะภูเขามันสวยอ่ะมานั่งหลบในโพงดินแดนแดนเดรมิดเออใช่ทำไมต้องมาเปิดบนเหลือวะแล้วทำไมต้องเป็นเสียงออดแอดขนาดนี้ด้วยอ้าวเพื่อความคลาสสิกโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีๆแกต๊อกๆไม่ต้องกินแล้วอะไรอ่ะอย่างที่ตอนแรกจะไปต๊อกอะไรนะฮวาต๊อกไม่ต้องแล้วมานี่กินนี่เลยคุยคุณจาร์ดต้องนั่งแล้วสุดยอดเปลี่ยนไปกินตีนแทนเพราะว่าถ้าเย็นนี้จะไปกินฮวาต๊อกเป็นน้ำอ่ะเป็นซื้อถุงนี่แล้วเป็นแก้วกูจะไม่อร่อยเอาอร่อยอร่อยแน่ๆคือน้ำเปล่า What is this? This is a book. This is a book. ใจมันอยากไปฮวาต๊อกมันฮะอะไรทอดเลยหยิบเลยหยิบเลยนี่นี่น้ำเปล่าข้างเออเอาไปเลยทุกคนคือดิฉันไม่เข้าใจคือฉันมาตรงนี้ใช่ป่ะก็คือแบบว่าอยากจะตามวอที่เทเชอร์เคยมาแต่ว่าฉันก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็มาแม่น้ำผ่านซึ่งอุ๊ยคนคึกคักนะคะคนแบบว่าเยอะมากเช่าเสือมาปูนั่งกินปิกนงปิกนิกแต่จะบอกตอนนี้ร้อนมากคือตอนเที่ยงไม่ร้อน4โมง21แต่4โมงอ่ะร้อนความเย็นหายไปหมดแต่คือถ้ามีลมก็เย็นนะแต่แดดก็คือร้อนเลยแล้วนี่คือปวดหลังมากเกาหลีคือที่สุดของคำว่าเดินนะคะคือเฟย์แบบมีพวกเดินเยอะแล้วจะแบบว่าปวดหลังอ่ะไม่รู้ใครเป็นไหมมันเรียกว่าตรงหลังไหนอ่ะพี่ไม่ปลายหลังอ่ะแถวจะขึ้นมาก้นตูดอ่ะปวดแบบปวดแบบว่าทรมานมากเมื่อกี้อ่ะเข้าไปร้านนั้นน่าสรุปซื้ออะไรรู้ป่ะซื้อน้ำเปล่าพอเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปกินอีกร้านนึงปรากฏร้านนั้นอ่ะเจ๊งไปแล้วแล้วก็ปิดแล้วอย่างเงี้ยทำไงวะยังไม่ปิดนะที่เช็คมาจะต้องไปอีกร้านนึงนะคะร้านฮวาต๊อกจำไม่ได้อ่ะพี่คือแบบพอนั่งแล้วอ่ะมันก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่พอเดินอีกแค่แป๊บเดียวอ่ะมันก็ปวดมากนะคะเหมือนแบบคลิปเกาหลีครั้งก่อนเลยขนาดฉันก็ไม่รุ่นอยู่นะแต่ตอนนี้คือฉันก็ฉันเมื่อยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเอางี้ไม่ใช่แบบถอดแมสออกมาแล้วเป็นมันที่มังกรไม่เห็นเลยว่าหน้าดีแล้วมึงถอดไปไงเป็นลาฟิล์มคุณก็เพลงคู่นั่งไม่สนใจนะกระโปรงเปิดไปถึงโลกหน้าแล้วเลิกถอดถึงคอแล้วฟิล์มเกงซับมึงยาวขนาดนี้มึงสภาพอุ้ยแต่ว่านั่งเราก็เหงื่อไม่ออกใครตอนนั้นน่ะโซมเลยนะพี่ที่เรานั่งน่ะอันนี้เหงื่อไม่ออกใช่เข้าหัวหน้าพี่ดำมั้ยล่ะสูตัวเองหน้าดำเลยไม่หรอกแกเปิดใหม่ทีเนี่ยทุกคนที่เห็นใน TMI Log ของอาซาฮิใช่ปะคือเขาปั่นจักรยานกันนะคะแต่ว่าการปั่นจักรยานนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรคะคุณฟิล์มต้องมีหรือเปล่ามีไม่มีไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันใส่กระโปรงมาคือว่าถ้าเกิดว่าต้องปั่นจริงๆฉันคงหลบกระโปรงนี้ออกแล้วเหลือแต่กางเกงแอร์วีนั่นๆเราไปตรงป้าย ISOU เร็วแล้วเราจะมาตรงป้าย ISOU นะคะที่เจฮยักแล้วก็อาซาฮีนะคะมาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนถึงแม้จะเป็นการตามรอยที่เล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยเราก็มาอีกรอบนึงเพราะว่าเฮ้ยเทเชอร์เคยมาเก็ตป้าเออคลิปนี้เพื่อแบบไม่ไม่ใช่ไม่ได้เพิ่งมาวิโล่งอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นคนเต็มอยู่เลยเดี๋ยวจะต้องลงทั้งกองเลยดูโชว์คุณเฟรมอยู่พี่เอทางนั้นอ่ะทำอะไรกูเดินได้3ก้าวกูปวดหลังแฮะเฮ้ยถ่ายรูปดิแม่น้ำพันด้วยล่ะสถานีต่อไปนี้ใช่ฮาวาต๊อกหรือเปล่าอ่ะยังไงนะมันก็เลยถั่วปากอ้ารองเท้ามึงไปก๊อปถั่วปากอ้ามาทำไมไหนเปิดดิเฟฟพี่เดินต่อไปไม่ได้แล้วจริงปะเนี่ยอุ้ยเฟฟพี่ต้องเปลี่ยนเป็นแต่อันจริงปะเนี่ย
คู่นี้ใช้มานานมากนะตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์แล้วพี่ชอบมากมันใส่สบายแล้วทำไมยังจะคิดจะใส่มาอีกคิดว่ากาวไม่เสื่อมไงไม่ก็ใส่วิ่งอยู่ที่บ้านก็ปกติก็จะกะจะมาซื้อรองเท้าใหม่ที่นี่อยู่แล้วไงตายเลยเหลือคู่เดียวเฮ้ยเดินยังไงเนี่ยเดินอย่างเงี้ยมึงไปเข้าอัตมาไม่เซลเรื่องกระโปรงไม่ต้องมาเซลไม่เซลเรื่องรองเท้าอีกมีเล่ด่าปีนวิ่งเดินไปแผลบแผลบคนบอกว่าเฮ้ยอะไรแบบแวบหลังจากที่รองเท้าพังงาบใช่ปะตอนแรกก็คิดว่าแบบจะไปกินฮาวาต็อกใช่ไหมทุกคนคือนั่งบนบัสสองป้ายอะไรเงี้ยสรุปมันดูไม่น่ากินก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันควรแบบว่ามาซื้อวะคุยกับลุงไม่รู้เรื่องค่ะจะเช่างงค่ะอ๋ออ่าหมดเท่านั้น 5,000 บวก 7,000 หรออันนี้เป็นเท่าไหร่12,200อ่ะแต่เชนจิอีตาเชนจิอ่ะฮะอยู่ๆก็ก็อันนี้คือ12,000ก็300กว่าบาทใช่ค่ะ300กว่าบาทคือได้เซตนี้ไม่คุยกับลุงไม่รู้เรื่องด้วยคืนตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยลุงเหมือนเป็นที่ว่ามึงยืมไปเหอะคืนตอนไหนมึงคืนกูอ่ะอย่างเงี้ยเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มได้ละเริ่มหนาวเริ่มหนาวเริ่มได้ละเริ่มเย็นละต้องแล้วนะเอาแบบฉ่ำๆเลยฉ่ำๆโมตรงนู้นเยี่ยวแต่ยังไม่เอาแกงสวยนะไหนเด่นเกินเธอต้องเอาเข้าลืบหน่อยเดี๋ยวตรงเนินเดี๋ยวตรงโต๊ะไม่ได้เนอะนี่นั่งตรงนี้เลยขับแถวสายเดี๋ยวเฟรมตรงนี้ฟิล์มมุมมันแปลกๆหลังเก้าอี้ตัวนี้อย่างเงี้ยแกงใหญ่มากน้ำของไว้ด้วยดีอ่ะคือรถถอยมาอีกถอยมาถอยเสือมาอีกอ่ะพอเริ่มได้ละเริ่มได้ละมันมามุมนี้เลยจ้ามุมด้านหน้าอย่างนี้เลยเอาแบบว่ารถที่คิดว่าแซ่บแลบซุปที่สุดอ่ะอุ้ยแล้วแกจะแบก2ชามยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะยก2อันยังไงนะก็คือว่าอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เข้ากับแม่น้ำฮันเลยแต่อย่างใดนะคะจุดนี้แล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยจริงๆไม่จริงลูกอากาศเย็นนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงลุ้นว่าพี่ฟิล์มแกจะแบกมายังไงคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นมาม่า2ถ้วยแล้วพี่ฟิล์มจะแบกไงวะแล้วจริงๆใจฉันอยากจะให้พี่ฟิล์มอ่ะซื้ออย่างอื่นมาอีกคือมันต้องมีคนเฝ้าไงทุกคนเพราะว่าของมันแบบว่าค่อนข้างที่จะสำคัญไม่อยากจะเชื่อว่าได้อยู่เกาหลีแล้วเอาดีๆเหมือนเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วแบบเฮ้ยก็คือต้องกลับมากับสภาพนี้เหรอสภาพนี้เหรอต้องถือมาเหรอพี่บอกว่าซื้อตามคนเกาหลีด้านหน้าน้ำเนี่ยอร่อยอ่ะเราออกว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่ะมันก็แห้งๆแข็งๆเมาโอ้ยนานมากนะคะกว่าจะมาดิฉันก็เป็นห่วงโทรศัพท์นางก็อยู่ที่นี่ตอนนี้มาพร้อมกับลางค่ะท่าทางจะไปขอมาเหรอไปคุยถังขยะมาเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยมึงคุยถังขยะมาเหรอโอ้นี่นะคะเหมือนฟิลแบบว่าตามรอยอาซาฮิแล้วก็แจฮยอกเลยที่มีแบบว่าถ้วยแบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้นั่งกินอย่างนี้อุ้ยคุณพี่ด้านหลังคุณพี่แบบว่าเนี่ยถ่ายไปแล้วแบบปังปุ๊อ่ะเก็ตแป๊บแหมทุกคนจะบอกว่าตอนนี้แบบว่าเริ่มเย็นๆแล้วใช่ปะ5 โมงเท่าไหร่แล้ววะพี่ตอนนี้เวลา6 โมงนะคะ6:18 คนเยอะมากแหล่งรวมวัยรุ่นที่แท้จริงนะแม่น้ำฮันเหมือนกับว่ายังไงก็ยังฮิตอยู่อย่างนั้นนะคะเขาก็มาเช่าเสือหาของกินพูดคุยกับเพื่อนๆเยอะแบบเยอะมากทุกคนเ
อนนี้ใจพี่ฟิล์มอย่างเดียวก็คืออะไรรู้ปะเปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วข้างโรงแรมอ่ะใกล้ร้าน A B C D E F G กลัวน่ากลัวเหมือนกันนั่นเนี่ยก็คือ530เว้ยแต่อันนี้530หรือเปล่าก็ไม่รู้530คือฮิตมากเลยนะคืออะไรก่อนตรงเนี้ยใช่ที่เราเคยเนี่ยที่เรามากินตอนเมื่อกี้ร้านนี้ตรงเนี้ยที่พักไปก่อนเราอยู่ตรงนู้นเออใช่ดูแบบน่าสนใจนวัตกรรมมันดูแบบร้านมันแบบร้านมันดูเพื่อคนเกาหลีแล้วอะไม่ได้แบบเพื่อนักท่องเที่ยวใช่แล้วไม่เขาบอกว่าซอยหลักอย่างเงี้ยเจงอยู่ไงแต่พวกซอยย่อยอะเจงหมดแล้วนี่ไงร้านเดิมที่เราเคยมานะพี่ถ้าตรงไปเนี่ยโคลิก้าที่ฉันบอกอะ ABC ที่ฉันบอกฉันเห็นในคลิปอะเหรอเออจัดบ้างจัดบ้างเห็นพี่จัดแล้วไม่ได้ซื้อตามตื่นเต้นเลยเสียตังเยอะปิดปั๊บบัตรใช้ได้ทุกร้านเลยเนี่ยชอบทุกร้านบัตรใช้ได้ปกตินะคะทุกร้านมินิมาร์ทเล็กๆก็ใช้ได้ทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็พาไปแบบว่าไปติ่งเทเชอร์แบบกรุบกริบกรุบใจนะคะจุดนี้โหตอนนี้เมื่อยมากกรีบจนรองเท้าฉันพังเลยอะค่ะถ้าคุณเฟรมให้ดิฉันปั่นจักรยานอีกเดียวคือฉันต้องประเมินอะประเมินอะนี่ไงที่กินกับวิกกี้ครั้งก่อนเราคงแบบว่าตีกระพือปือไรแล้วก็ปั่นไปกับล้ออะตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงห้องเรียบร้อยนะคะเป็นเวลา2ทุ่มนะคะทุกคนซึ่งจริงๆด้านนอกก็ยังไม่มืดขนาดนั้นด้านนอกเหมือนเริ่ม6โมงเย็นอะเอาดีๆนะเป็นการไปตามติ่งเทเชอร์แบบกรุบกริบก็หวังว่าทุกคนนะคะจะถูกใจกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านกติกาการร่วมสนุกแล้วแจกของของเทเชอร์ด้านล่าง description นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอ้ทุกคนจะตายแล้วเพทูปูซุยให้อีจริงกับนายโยมาซื้อกันเขาจะเกาหลีมาเราไทยนะอันนี้ทีนี้หยุดเลยหยุดเลยเดินผ่านเจ้าของโลกเห็นแล้วเสียวขาแบบวีดวีดเลยอ่ะสวยมากเป็นการทาสีบ้านที่ชั้นในกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเลือกเบอร์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์หนึ่งจ้าร้านเหลียงค่ะ